เนื้อหาที่เราเรียนนะคะเริ่มจากกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีเรื่องอะไรบ้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์นะคะด้านหลังท้ายบทก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเรื่องนี้เราก็เรียนไปแล้วเรื่องนี้นะคะชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างนะคะวัฏจักรของสัตว์นะคะวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะการประกอบวัสดุแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุตัวนี้นะคะเพิ่งออกข้อสอบไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่เหล็กหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอากาศนะคะอากาศรอบตัวเราอากาศที่เป็นมลพิษส่วนประกอบต่างๆของอากาศความสำคัญของอากาศใช่ไหมคะเรื่องลมนะคะการเกิดลมประโยชน์ของลมโทษของลมนะคะไฟฟ้าตัวนี้ยังไม่ได้เรียนนะคะดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสรุปเนื้อหาคร่าวๆก่อนนะคะให้ทันเวลานะคะว่าเนื้อหาที่เราเรียนไปเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคุณครูค่ะหนูขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะได้ค่ะใครจะไปห้องน้ำใครจะไปพักรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะคะมีบางส่วนที่ยังไม่มาเอาหนังสือนะคะบางส่วนคุณครูก็จะฝากไปกับถ้ามีพี่น้องที่มาเรียนคุณครูก็จะฝากไปให้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาก็เราใช้วิธีการเอาสมุดที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่แหละเอาขึ้นมาจดบันทึกนะคะมันจะได้ไปทันมาดูหัวข้อแรกก่อนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะทบทวนเนื้อหาเดิมนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วมาทบทวนเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นเราดูจากหนังสือแล้วนะคะเขาให้ตัวอย่างมานะคะถ้านักเรียนรู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนักเรียนจะต้องสามารถเขียนเป็นแบบจำลองนะคะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้พระอาทิตย์ตกแบบนี้เขียนเป็นแบบจำลองได้นะคะก็คืออ่านข้อความไปแล้วต้องสามารถเขียนออกมาเป็นรูปภาพให้ได้นะคะเพื่อที่จะอธิบายได้นะคะมันก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นวิธีแสวงหาความรู้นะคะซึ่งมันมีทั้งหมดสำคัญ5ขั้นตอนนะคะมีอะไรบ้าง5ขั้นตอนกิจกรรมนี้คุณครูพาทำในห้องเรียนแล้วนะคะระบุปัญหานะคะตั้งสมมุติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลเริ่มจากอะไรก่อนคะระบุปัญหาก็คือมดแดงมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรจัดอยู่ในกลุ่มแมงหรือแมลงใช่ไหมคะเราก็เลยไปตั้งสมมุติฐานบอกว่ามดแดงน่าจะมีลำตัวสีแดงเนี่ยมันน่าจะอยู่ในกลุ่มของแมลงนะคะจากนั้นเราตั้งสมมติฐานเสร็จเราก็รวบรวมข้อมูลค่ะใช้แว่นขยายส่องดูเลยนะคะก็จะพบว่าลำตัวของมดแดงเนี่ยมีสีแดงแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องมี6ขาและมดมันมีปีกไหมมดไม่มีปีกนะคะจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลค่ะมดแดงเนี่ยลำตัวมีสีแดงแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะมี6ขาแล้วก็ไม่มีปีกมันอาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็ไม่ก็อาศัยอยู่บนพื้นดินถูกไหมคะอาศัยอยู่บนต้นไม้ก็ได้อยู่บนพื้นดินก็ได้เอาดูต่อแล้วก็มาสรุปข้อมูลนะคะดังนั้นมดแดงที่เป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีแดงเนี่ยมันก็จัดอยู่ในกลุ่มของ
มะแรงไม่ได้จัดในอยู่ในกลุ่มของแมงนั่นเองนะคะนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการอะไรคะระบุปัญหานะคะตั้งสมมติฐานแล้วเราก็ค่อยรวบรวมข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ค่อยมาสรุปเป็นผลนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ ดูหนังสือตามคุณครูได้เลยนะคะเปิดหนังสือตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะจะได้ดูว่าที่เราทำไปตัวไหนบ้างที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะยังเหลือข้อมูลตรงไหนบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยอ่ะทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะเมื่อกี้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วระบุปัญหาคืออะไรคะก็คือการระบุข้อสงสัยนะคะระบุข้อสงสัยว่าสิ่งที่เกิดจากการสังเกตต่างๆรอบตัวเราเนี่ยนะคะโดยการที่เราสังเกตแล้วก็มองดูสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนน้ำสีฟ้าให้เป็นน้ำสีม่วงได้อย่างไรนี่คือระบุปัญหาโอ้สวัสดีลูกเอกสารคุณครูเซ็นให้เรียบร้อยแล้วโอเคมากับใครบ้างมากับฟิล์มด้วยเปล่านักเรียนคุณครูนัดมาคุณครูนัดจริงๆเราก็คือสอนเป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่18คุณครูนัดยังไม่ได้ลานักเรียนเลยเดี๋ยวจะให้เจอกับคุณครูนัดก่อนดีกว่าเนาะคุณนัดมาหานักเรียนหน่อยลูกนักเรียนตอนนี้มี18คนช่วงบ่ายเดี๋ยวครูจะ pause ไว้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ลืมอัดขอเริ่มใหม่ได้ไหมคุณครูลืมอัดคุณครูลืมอัดมาขออัดต่อไม่เป็นไรเอาเริ่มจากก่อนไม่เป็นไรใครไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรเนาะฟังเฉพาะเราอะมาดูต่อนะคะฟ้าใสสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบจำลองโครงสร้างนะคะภายนอกของผีเสื้อนะมันก็คือการอะไรคะการสร้างแบบจำลองอันนี้เป็นการทำกิจกรรมก่อนที่จะไปนำไปสู่เนื้อหาที่คุณครูกำลังจะสอนนะนะคะอันที่สองเอกกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของการทดลองตัวนี้เราเรียกว่าการกำหนดและการควบคุมตัวแปรนะคะส่วนอันที่สามกุญจุดเทียนแล้วตั้งทิ้งไว้เมื่อเวลาเทียนเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าความยาวของเทียนสั้นลงตัวนี้ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะตัวนี้เรียนไปแล้วกับคุณครูกัญญารัตน์นะคะครูอธิบายชัดเจนมากเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกระบวนการขั้นตอนต่อเลยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงทักษะทางสติปัญญาที่เป็นความสามารถหรือความชำนาญที่นักวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการสืบสอบเพื่อหาความรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งมันมีทั้งหมด14ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะโอเคทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ8ทักษะมีอะไรบ้างอันที่1การสังเกตนะคะการสังเกตก็คือการใช้ประสาททั้ง5นี่แหละคำว่าประสาททั้ง5มันมีอะไรบ้างตาก็คือดูหูก็คือได้ยินจมูกคือได้กลิ่นลิ้นก็คือลิ้มรสใช่มั้ยคะผิวก็คือการสัมผัสนั่นเองเพื่อค้นหาแล้วก็บอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยหาจากความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงโดยไม่ใช้ความคิดเห็นของตัวเราเองใส่เข้าไปในการสังเกตนั้นๆ นะคะต่อไปข้อที่2การจำแนกประเภทการจำแนกประเภทคืออะไรคะก็คือการแบ่งพวกจัดกลุ่มนะคะเรียงลำดับของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นกลุ่มนะคะว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันนะคะเอาความเหมือนหรือต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัตถุเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆออกจากกันอย่างเช่นถ้าในกล่องนึงมันมีของหลายอย่างอยู่ในนั้นวัตถุหลายอย่างอาจจะมีส้มมีมะละกอมีไม้บรรทัดนะคะมีเข็มขัดนักเรียนก็ต้องสามารถจำแนกได้ว่าของแต่ละอย่างที่อยู่ในนั้นมันแบ่งเป็นกลุ่มแล้วมันมีอะไรบ้างอุ้ยตอนนี้เปิดดูในกล้องบางคนเนี่ยเรียนอยู่บ้านมันมีความสุขเหลือเกิน
เดี๋ยวก็นั่งจิบน้ำจิบนมง่วงก็เอนหลังได้โอ้ยน่าอิจฉาเหลือเกินสัปดาห์หน้าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าใครมาแล้วก็มาในโรงเรียนมาในห้องเรียนแล้วก็มานั่งหาวนั่งง่วงคุณครูจับดัดแขนดัดขาเลยนะเดี๋ยวจะเอาซะให้เข็ดเลยตอนนี้คุณครูจับดัดแขนไม่ได้เฉยๆนะเนี่ย เดี๋ยวจะตามเข้าไปในกล้องจิกเข้าไป อะไรมังกร ต่อไปข้อที่3 ข้อที่3เดี๋ยวคุณครูก็จะเป็นอะไรนะแน่นาคยื่นมือเข้าไปจัดการมันให้หมดทุกคนข้อที่3นะคะการวัดการวัดในที่นี้หมายถึงอะไรคะก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆในการวัดหาปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขพอมันออกมาเป็นตัวเลขมันก็จะสามารถระบุได้ง่ายขึ้นตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะการวัดเครื่องมือในการวัดก็อาจจะเป็นอะไรได้บ้างเครื่องช่างเครื่องตวงไม้บรรทัดหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะเป็นเหมือนที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะถ้าเกิดหาปริมาตรก็อาจจะเป็นอะไรคะถ้วยตวงนะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะต่อไปการใช้จำนวนก็สอดคล้องกับข้อ3นี่แหละการวัดคำว่าการใช้จำนวนก็การใช้จำนวนก็คือการใช้ตัวเลขหรือว่าความรู้ทางการคำนวณเนี่ยมาบรรยายหรือระบุสิ่งที่เราสังเกตนะคะอย่างเช่นเราบอกได้ว่ามีปริมาณน้ำกี่ลิตรนะคะกำลังจะทดลองเรื่องนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่ใช้มีเท่าไหร่ปริมาตรน้ำที่ใช้เท่าไหร่นะคะของเหลวมีเท่าไหร่นะคะสิ่งของอื่นๆมีเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ก็คือมันทำให้การทดลองนั้นมันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการผลการทดลองออกมามันก็คือมีความเที่ยงตรงมากขึ้นต่อไปข้อที่5การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของวัตถุต่างๆที่ครอบครองอยู่นะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่นะคะที่วัตถุครอบครองอยู่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการอธิบายในรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามันคืออะไรนะคะคุณครูจะมี PowerPoint ให้เด็กดูอยู่ถ้าทันเวลานะถ้าไม่ทันเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเด็กไปอ่านเพิ่มเติมเองนะคะแล้วก็ครูจะเอาข้อสอบมาให้ฝึกทำบ่อยๆต่อไปข้อที่6การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะมันคืออะไรก็คือการนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิธีต่างๆนั่นแหละที่เราว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมากระทำให้เป็นรูปแบบที่มีความหมายมากขึ้นนะคะก็คือการนำข้อมูลมาจัดให้เป็นอาจจะเป็นแผนภาพเป็นแผนภูมิเป็นตารางเป็นกราฟเป็นสมการเป็นวงจรที่จะทำให้มันง่ายขึ้นข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือก็มาทำให้มันเป็นกราฟไล่มาจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะนักเรียนนึกถึงข้อมูลที่เราเจออยู่ในอะไรคะในสมมติคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะคณิตศาสตร์มันก็เป็นข้อมูลบรรยายอะไรต่างๆมาถ้าเราเอาไปทำให้มันเป็นรูปภาพมันก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นที่มันเป็นแผนภูมิต่างๆแผนภาพต่างๆนั่นแหละนักเรียนต่อไปข้อที่7ค่ะการลงความเห็นจากข้อมูลมันคืออะไรคะก็คือการใช้ความเห็นของการใช้ความเห็นหรือประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลนะคะที่ได้จากการสังเกตโดยอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีตนะคะเอาความรู้เดิมมาใช้นะคะเอาประสบการณ์ที่เรามีมาใช้ในการอธิบายข้อมูลนะคะต่อไปการพยากรณ์ค่ะนะทักษะต่อไปก็คือการพยากรณ์การพยากรณ์ก็คือการคาดคะเนปรากฏการณ์ซึ่งไม่ใช่คาดแบบเดาเอาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะเป็นการคาดคะเนผลของสถานการณ์หรือว่าการสังเกตไว้ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มันเคยเกิดซ้ำๆนะคะมาช่วยในการคาดการนะไม่ใช่การเดาแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นการเดาโดยที่ใช้ข้อมูลที่เคยมีอยู่แล้วนั่นแหละเอามาใช้ในการพยากรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขออีก
ไม่นานค่ะคุณครูขอใช้เวลาอีกประมาณ10นาทีนะจะเลิกให้ตรงเวลานะคะต่อไปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นสูงหรือขั้นผสมเมื่อกี้คือขั้นไหนคะขั้นพื้นฐานนะตัวนี้คือขั้นพื้นฐานต่อไปคือขั้นสูงค่ะมันมีอะไรบ้างขั้นสูงหรือขั้นผสมเนี่ยมี6ทักษะนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดแล้วก็การควบคุมตัวแปรนะการกำหนดก็คือการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรต่างตัวแปรที่ต้องควบคุมนะคะให้มันคงที่เวลาที่เราจะทดลองอะไรเนี่ยไอการควบคุมตัวแปรต้นตัวแปรต่างหรือตัวแปรที่ต้องควบคุมเนี่ยทำไว้เพื่อที่จะให้ผลการทดลองมันมีความคงที่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะไม่ใช่ทดลองอ่ะสมมติวันนี้คนแรกถือหลอดทดลองไปคุณครูก็บอกว่าอันนี้เอาเติมน้ำลงไป2ลิตรเอาคนนี้เติมน้ำลงไปเอา2ลิตรกว่าทีนี้ผลมันจะเท่ากันไหมคะในเมื่อสารที่เราเติมลงไปไม่เท่ากันถูกไหมคะนี่ถึงนี่คือนี่ถึงเป็นปัจจัยที่เราต้องมีในการควบคุมใช่ไหมคะควบคุมตัวแปรต้นควบคุมตัวแปรตามควบคุมตัวแปรควบคุมด้วยนะคะต่อไปข้อที่2การตีความหมายของข้อมูลนะคะการตีความหมายของข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปมันก็คือการแปลความหมายหรือการบรรยายนะคะลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่โดยการและสามารถรวบรวมนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เอามาอธิบายได้นะคะเรามีข้อมูลจากการทดลองตรงนี้3อย่าง3แหล่งเราต้องเอา3แหล่งมาเชื่อมโยงกันให้มันมีความสัมพันธ์กันหรือว่าอธิบายได้ว่าแต่ละอันมันมีที่มาที่ไปอย่างไรต่อไปข้อที่4ข้อที่3ค่ะการทดลองการทดลองก็คือกระบวนการปฏิบัติหรือออกแบบวางแผนทดลองเพื่อให้ได้คำตอบจากการตั้งสมมติฐานไว้ใช่ไหมคะเราตั้งสมมติฐานไว้อย่างนี้ตั้งสมมติฐานไปเรื่อยๆมันจะได้คำตอบไหมไม่มีทางมันก็ต้องใช้การลงมือปฏิบัติหรือการทดลองนั่นเองนะคะโดยการทดลองมันจะมี3ขั้นตอนค่ะขั้นแรกเราต้องมีการออกแบบการทดลองนี่ออกแบบการทดลองต่อไปก็คือการปฏิบัติการใช่ไหมคะทดลองมันก็คือการทดลองนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่อยเป็นอะไรคะบันทึกผลออกแบบทดลองแล้วก็บันทึกผล3ขั้นตอนนะคะในการทดลองออกแบบการทดลองแล้วก็ลงมือทดลองเลยแล้วก็บันทึกผลการทดลองนั่นเองถ้าไม่บันทึกผลไว้เราจะไม่รู้นะคะว่าผลที่เราหาเนี่ยนะคะถ้าเรามาดูทีหลังบางทีมันจำไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราไปบันทึกลงไปบันทึกทีหลังมันก็จะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อไปข้อที่4การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมันคืออะไรมันก็คือการกำหนดความหมายขอบเขตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันสามารถสังเกตหรือว่าวัดผลได้โดยนะคะอธิบายนะคะโดยการทดลองหรือว่าบอกวิธีการวัดเกี่ยวกับการทดลองนั้นๆต้องมีการอธิบายด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็คือเราก็จะไม่รู้ว่าการทดลองของเราเนี่ยมันใช้วิธีการแบบไหนนะคะต้องอธิบายให้ชัดเจนข้อ5ค่ะการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานมันคือการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้ามันจะไม่ใช่ว่าการเดานะถ้าการเดาก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงการเดาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงก็ได้แต่การตั้งสมมติฐานหรือว่าการคิดคำตอบไปล่วงหน้าเนี่ยมันใช้การอะไรคะใช้ประสบการณ์เดิมความรู้พื้นฐานใช้การสังเกตในการคาดคะเนเลยล่วงหน้านะคะไม่ใช่การเดาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะตั้งสมมติฐานคุณครูอาจจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมติทดลองถ้าเราเติมน้ำนะคะเติมน้ำสีแดงลงไปในน้ำสีเหลืองนะคะสีที่ได้ออกมาอาจจะเป็นสีม่วงนี่ก็คือนะคะเราก็ใช้ความรู้จากอะไรคะวิชาศิลปะที่เป็นแม่สีต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการคาดคะเนคำตอบได้นี่ถึงเรียกว่าการตั้งสมมติฐานนะคะไม่ใช่การเดาแบบไม่มีเหตุผลต่อไปข้อที่6การสร้างแบบจำลองคืออะไรคะการสร้างแบบจำลองก็คือการ
สร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาคำว่าจำลองคือทำขึ้นค่ะทำเรียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นๆเพื่อที่จะเป็นการอธิบายให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะสร้างแบบจำลองมาแล้วค่อยสรุปเป็นแนวคิดเป็นข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งการสร้างแบบจำลองมันอาจจะเป็นชิ้นงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นกราฟต่างๆที่จะใช้อธิบายนักเรียนให้เข้าใจมากขึ้นนะคะนี่คืออะไรคะเราเรียกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงขั้นสูงมี6ขั้นขั้นมาตรฐานขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่ขั้น8ขั้นนะคะรวมเป็น14ทักษะนะคะพื้นฐาน8ขั้นสูง6รวมกันเป็น14ทักษะจำให้ได้นะเจอในข้อสอบอันนี้ในข้อสอบสกูเทสก็มีนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างทักษะกระบวนการสำคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เกิดชำนาญความชำนาญในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเราจะเริ่มจากข้อแรกก่อนข้อแรกก็คือทักษะการกำหนดแล้วก็ควบคุมตัวแปรนะคะทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรคุณครูพูดถึงคำว่าตัวแปรบ่อยๆนะคะไม่รู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจคำนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจนะคะมันก็คือการกำหนดสิ่งที่เราต้องการสังเกตหรือว่าสิ่งที่มีผลต่อการทดลองให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งตัวแปรต่างๆมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นเอาขยายชัดๆถ้าเกิดไม่มีหนังสืออยู่กับตัวเราเองตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือผลแล้วก็มีผลต่อตัวแปรตามมันคือสิ่งที่เราต้องการศึกษาค่ะตัวแปรต้นเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามันคืออะไรบ้างถ้าเราจะทดลองตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากตัวแปรต้นนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตัวแปรที่ต้องควบคุมก็คือสิ่งที่เราต้องควบคุมให้คงที่ตลอดในการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดลองนั้นมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยอื่นมันเกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการทดลองนะคะการทดลองโอเคครูจะยกตัวอย่างแค่อันเดียวนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมเอานะคะกำหนดแล้วก็ควบคุมตัวแปรในการทดลองนะคะอันนี้เป็นการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงแล้วบุปัญหาปัญหาคืออะไรอาหารปลามีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงหรือไม่นะคะนักเรียนก็ตั้งสมมติฐานถ้าอาหารปลาเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงดังนั้นปลาหางนกยูงจะมีลำตัวยาวขึ้นเมื่อกินอาหารนี่เป็นการตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเป็นการตั้งสมมติฐานจากข้อมูลเป็นการตั้งสมมติฐานจากการสังเกตนั่นเองกินอาหารลำตัวจะยาวขึ้นนะคะเราก็เอามากำหนดเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คืออาหารปลาอาหารปลาถ้ากินมันถึงจะยาวขึ้นตัวมันถึงจะยาวขึ้นใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คืออาหารปลามันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางยูงตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงส่วนตัวแปรที่ต้องควบคุมคืออะไรคะชนิดของอาหารต้องเป็นชนิดเดียวชนิดเดิมเท่านั้นที่ให้ชนิดของน้ำนะคะเวลาเติมน้ำเข้าไปในปลาเนี่ยไม่ใช่วันนี้เอาน้ำจืดเข้าไปวันต่อไปก็คือเอาใส่น้ำเค็มเข้าไปเจอน้ำเค็มแล้วจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมชนิดของอาหารชนิดของน้ำแล้วก็ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าวันจันทร์เอาให้อาหารปลาไปเท่าไหร่1ช้อนโต๊ะวันอังคารวันนี้ใจดีให้ไปเลยทั้งถุงอาหารลอยเต็มเลยในบ่อเกิดอะไรขึ้นเดสมอลเลค่ะปลาหางนกยูงของเราทำการทดลองได้2วันตายค่ะที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องควบคุมนะคะการเปลี่ยนน้ำในโหลก็เช่นเดียวกันเราต้องควบคุมนะคะนักเรียนได้ดูข่าวไหมเนี่ยคุณครูเพิ่งได้ดูข่าวล่าสุดเขาเลี้ยงปลามีคนนึงเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟปลาสวยงามปลาคาร์ฟที่มันเป็นลวดลายต่างๆลูก
นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลควบคุมเป็นอย่างดีนะปลาคาร์ฟที่อยู่ในบ่อที่เลี้ยงไว้100ตัวนักเรียนที่ดูตัวหนึ่งราคาเยอะมากเลยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ควบคุมเกิดอะไรขึ้นปลาตายหมดเลยค่ะ100ตัวตายพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือคนที่รับปลาก็คือจะเสียดายมากเสียใจมากเพราะว่าเลี้ยงมากกว่าจะโตใช่ไหมคะเขาไม่ได้เลี้ยงปลาไว้กินนะปลาคาร์ฟคือปลาสวยงามมีลวดลายต่างๆที่สวยงามไม่ใช่พอแบบตายเสร็จอ้าวเอาไปปิ้งไม่เขาคนที่รักปลาเขาเสียใจลูกก็เหมือนมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคุยกับใครไม่เขาเล่นในรหัสที่มันคืออะไรไอดินมีเวลาตอบแชทขนาดนั้นตอบคำถามคุณครูหน่อยเด้อนะคะต่อไปจำนวนครั้งในการให้อาหารก็ต้องควบคุมนะคะระยะเวลาที่เลี้ยงก็ต้องควบคุมด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการอะไรคะทักษะในการกำหนดแล้วก็ควบคุมตัวแปรนะมาดูต่อขอดูอีกนิดนึงทีนี้มาดูทักษะในการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดนิยามคืออะไรจำได้ไหมก็คือการกำหนดความหมายแล้วก็ขอบเขตของคำที่เราใช้ในการทดลองเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าคำนี้หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็สามารถสังเกตได้วัดผลได้ทีนี้มาดูค่ะเรื่องเดิมก็คือการปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงนี่แหละเราตั้งสมมติฐานไปแล้วระบุปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะอันเดิมตัวแปรต้นก็คืออาหารปลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปในการทดลองก่อนหน้านี้ก็คือเรายังไม่ได้ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการเราก็ต้องระบุไปเลยค่ะอาหารปลาเนี่ยมันคืออาหารที่มีลักษณะอะไรลักษณะเม็ดกลมขนาดเล็กมีคุณค่าทางอาหารสูงต้องระบุไปเลยใช่ไหมคะตัวแปรตามการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงเราก็ต้องระบุการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากความยาวของปลาหางนกยูงที่เพิ่มขึ้นวัดแบบไหนต้องมีการระบุเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคะตัวข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะนะคะอันนี้ถึงหน้าที่11เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะเดี๋ยวจะให้ไปอ่านเพิ่มเติมคุณครูจะส่งคลิปตัวที่เป็นทักษะในการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาเคยส่งไปให้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้อีกให้เด็กๆดูเพิ่มเติมเพื่อที่จะอะไรคะดูประกอบกับตัวที่เป็นการ์ตูนคุณครูจะพยายามจะหาคลิปที่มันเป็นลักษณะของการ์ตูนเด็กๆจะได้ดูแล้วไม่เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการสรุปเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะส่งไปให้แล้วก็การบ้านเมื่อเช้าก็จะมีคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ให้ไปทำให้เรียบร้อยทั้งเล่มเลยนะคะคณิตศาสตร์ก็ทั้งเล่มภาษาไทยก็ทำทั้งเล่มเลยนะคะแล้วก็วันพุธพฤหัสศุกร์คุณครูก็จะเริ่มติวตัวที่เป็นข้อสอบเตรียม NT ให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งเปิดมาวันจันทร์เจอกันวันจันทร์ก่อนที่จะเรียนวิชาอื่นๆคุณครูจะให้เราสอบที่เป็นข้อสอบ NT นี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาสอบไปหมดแล้วนะคะป .3/12 กับเหลือป .3/12 กับป .3/11 นี้ยังไม่ได้สอบนะคะเพราะฉะนั้นเปิดมาเราก็จะได้สอบโอเคนะนะคะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยไปอ่านให้เรียบร้อยโอเคอ่ะก่อนที่จะให้ไปดูคลิปต่อนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเด็กๆมีคำถามอะไรไหม Enter ไม่ทำอย่างนั้นลูกไม่มีครับไม่มีเนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เวลาไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนเพิ่มเติมนะคะจากคลิปที่ครูส่งให้นะทั้งคาบต่อไปก็คือให้ไปดูดนตรีก่อนคุณครูเขาส่งคลิปดนตรีไปให้ก็คือให้ไปดูดนตรีมาให้เรียบร้อยวิชาดนตรีนะคะแล้วก็ไปทำกันบ้านวิชาอะไรบ้างคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเรียบร้อยนะคะวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่เรายังทำไม่เสร็จก็ไปอ่านเพิ่มเติมต่อคะถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณครูจะปิดไปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันพรุ่งนี้เช้า 8:20 นเหมือนเดิมนะคะมัดบอกว่าเบื่อ2คนนั้นจังเลยบ๊ายบายโอเคค่ะเอาเจอกันวันพรุ่งนี้ลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
ค่ะ